ผู้ชมครับดูคุณแพรทองทานชินวัตรหรือคุณอุ้งอิงนะครับหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมาการพัฒนาซอฟท์แวร์แห่งชาติที่ลงพื้นที่เช็คความพร้อม กับงานทักกาสเปลชซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัม2024จัดขึ้นฮอล์1ถึง2ชั้น G.0 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ28ถึง30มิถุนายนนี้นะครับมีนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีรองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟท์พาวเวอร์รายงานความพร้อมในการจัดงานซึ่งในงานจะพบกับสุดยอด48สปิเกอร์หลากหลายประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับมาเติมพลังสร้างสรรค์แบ่งปันวิสัยทัศน์ทิศทางนโยบายแล้วก็อัปเดตเทรนด์โลกด้วยกันนะครับซึ่ง วันพรุ่งนี้ครับนายกรัฐมนตรีนะฮะโดยนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็จะมาเป็นประธานการเปิดงานทักกาสเปลช h ที่เวทีวิเช o ่นสเตทฮอลล์สองกันด้วยครับ